ใครพูดดาวก็ได้ดาวอันนี้ขอโอกาสถามหลวงพ่อดาวเนี่ยพอดีว่าเมื่อกี้ที่อ่านของหลวงปู่หลุยเจ้าค่ะเรื่องการพิจารณากายไอ้ตอนขั้นตอนการม้างกายค่ะหลวงตาที่ท่านบอกว่าพอขั้นตอนสุดท้ายเราม้างเสร็จอ่ะมันต้องเอาอวัยวะกลับทีนี้มันรวมถึงการพิจารณาพวกอสุภะอะไรด้วยทั้งความตายทั้งหมดไหมคะที่ต้องกลับคืนมาเหมือนเดิมหรือว่าเพราะว่าทุกครั้งคือเอาจนสุดสายแล้วไม่ได้กลับมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาก็อันนี้เป็นความเห็นของท่านแต่จากประสบการณ์หลวงตาพิจารณาต่อไปเรื่อยๆเลยทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดพักแล้วเอาอวัยวะกลับมาเป็นตนเหมือนเดิมก็คือพิจารณาไปเรื่อยๆพอมันตายหน้าเปื่อยผุพังสลายกับสู่ดินน้ำลมไฟจนไม่เหลืออะไรแล้วก็เริ่มตั้งต้นใหม่แล้วก็พิจารณาลงไปอีกเริ่มตั้งต้นใหม่พิจารณาลงไปอีกเงี้ยจนกระทั่งตั้งต้นใหม่เดิมมีตัวมีตนมีรูปร่างขึ้นมาแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติไม่เหลือตัวตนเผาไปเหลือแต่กระดูกสุดท้ายเป็นกระดูกก็เอาไฟเผาเป็นขี้เถ้าธุลีแล้วไปลอยน้ำลอยอังคารกลับคืนสู่ความไม่เหลือตัวตนก็ทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยๆจนมันจบกระบวนการของมันอ่ะทั้งวันทั้งคืนน่ะไม่ได้ว่ามันไปจบตอนไหนอ่ะคือมันทำอย่างเงี้ยหมุนไปทั้งวันเลยไม่ได้ว่าต้องเลิกทำแล้วเอาอวัยวะกลับมารวมกันเข้าใจมั้ยเจ้าค่ะเพราะว่าตอนแรกอย่างเมื่อคืนนี้ก็ลองพิจารณาแยกอ่ะเจ้าค่ะเพราะว่าหลังจากที่อาจารย์เนยช่วยสอนเรื่องการดูจิตเรื่องอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งที่มันได้ก็คือมันเข้าใจในเรื่องของเวลาดูเขาแล้วมันเห็นตัวเราด้วยนะคะเรื่องของอัตตาตัวตนเรื่องของความดิ้นรนพยายามอะไรพวกนี้ค่ะหลวงตาแล้วก็มันสงบมันเป็นยังไงกับสงบที่เราทำยังไงแล้วพอเริ่มหมกมุ่นมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยจ้ะมันก็พอเริ่มแยกออกเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้พอไปเดินก็เลยพอดีก่อนไปดูภาพศพอะไรกันเงี้ยมันก็เหมือนมีภาพหนึ่งที่มันขึ้นมาแล้วมันรู้สึกว่าก็เลยลองพิจารณาต่อแต่ว่าเมื่อคืนนี้ลองแยกเป็นการแยกชิ้นส่วนอวัยวะออกแต่ละกองเนี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ค่อยสลายเป็นธาตุไปซึ่งตอนแรกเหมือนเมื่อก่อนที่เคยสลายก็คือเหมือนกับว่าตัวเลือดตัวน้ำเหลืองเนี่ยเป็นพวกน้ำก็สลายลงกลับไปคืนสู่น้ำพวกอวัยวะที่เป็นตับไตไส้พุงเนี่ยก็เป็นสู่ดินแต่เมื่อคืนนี้มันมีความรู้สึกว่าเดินพอเดินจงกรมเนี่ยในอากาศอ่ะมันมีทั้งละอองน้ำมันมีทั้งความร้อนมันมีทั้งลมทุกอย่างมันครบหมดเลยที่มันพัดเข้ามาแล้วมันสัมผัสได้เจ้าค่ะก็เลยเหมือนพอถอดอวัยวะออกมามันมีความรู้สึกว่าในอวัยวะชิ้นหนึ่งน่ะมันประกอบครบหมดเลยธาตุดินน้ำลมไฟคือความนุ่มนิ่มของมันเนี่ยก็คือลมที่ทำให้มันนุ่มนิ่มได้พอลมออกมันความอบอุ่นก็คือความร้อนพอความร้อนออกมันก็ทำให้เย็นลมออกมันก็ทำให้แข็งพอน้ำระเหยไปหมดมันก็กลายเป็นดินเงี้ยเจ้าค่ะก็คือชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งมันอยู่ครบหมดเลยเจ้าค่ะก็เลยเข้าใจว่าตอนแรกนึกว่ามันแยกเป็นน้ำก็คือน้ำดินก็ดีแต่จริงแล้วมันอยู่ครบในสิ่งหนึ่งเลยเจ้าค่ะแต่ก็คือสลายไปจนจบแล้วก็เอาใหม่ไม่ได้กลับมารวมร่างเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็วิธีต่อไปอย่างนั้นสลายเป็นศพไม่น่าเปิดผ่านต้องกลับไปสู่ธาตุดินน้ำลมไฟมันเราไม่ได้ต้องตั้งใจเอากลับมารวมแต่หมายถึงว่ามันก็ตั้งต้นพิจารณาใหม่จากที่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นพิจารณาจากรูปร่างครบแล้วก็พิจารณากลับไปสู่ความตายผุพังเน่าเปื่อยผุพังสลายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่เหลือตัวตนแล้วก็เริ่มตั้งต้นใหม่ที่มีรูปร่างก็มาเต็มตัวแล้วก็พิจารณากลับไปสู่ความเน่าเปื่อยผุพังสลายกับคืนไปสู่ความไม่มีตัวตนไปสู่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุไปเหลือตัวตนก็เนี่ยหนึ่งรอบร้อยรอบพันรอบแสนรอบล้านรอบก็มันก็ต้องตั้งต้นที่มีตัวตนมีรูปร่างรูปลักษณ์ที่เป็นของสมมติชั่วคราวแล้วก็ให้มันผุพังสลายแก่เจ็บตายหน้าเปื่อยผุพังสลายกับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟไม่เหลือตัวตนพี่นามช้าๆมันใช่ลวกๆเอาวุ๊บแล้วว่างเปล่าอันนี้พวกที่ชอบทำแบบนี้เราไปยึดความว่างอันนี้ผิดพลาดมหันต์นะอันนี้เดินทางผิดเจ้าค่ะก็ค่อยๆพิจารณาไปทีละส่วนให้มันครบเลยแต่ว่ามันก็ใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะครบมันก็ครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแต่ละก็อย่างนั้นแหละเราพิจารณาให้มันแบบว่าดึงให้มันช้าๆสโลโมชั่นช้าๆมันเองมันเฉียดชัดไม่ใช่แบบไปเอาเป้าหมายตรงความว่างอันนั้นผิดพลาดมหันต์นะการพิจารณาแล้วมันปลงไปวางไปทุกปัจจุบันขณะนี้คือความถูกต้องเห็นนิจังทุกขังอนัตตาทุกปัจจุบันเรียกว่าเห็นธรรมแต่คนที่เข้าใจผิดพิจารณาแล้วไปเอาเป้าหมายให้ตรงที่ความว่าง
มันก็รีบพิจารณามันสลายเร็วๆแล้วไปจับตรงความว่างอันนี้ผิดพลาดมหันต์นะนี่ไม่ใช่อริยมรรคอริยผลอันนี้ปฏิบัติไปด้วยเดินทางนอกมรรคคือเดินทางของกิเลสกิเลสตัณหาเป็นนอกมรรคใช่เพราะว่าระหว่างพิจารณามันจะเห็นจิตที่มันพยายามดึงไปหาจุดสุดท้ายตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างที่หลงไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่อย่างเงี้ยมันจะดึงก็ดึงไปแต่ก็กลับมาตั้งต้นใหม่ก็ได้เพราะมันพิจารณาเน่ามันแก่เจ็บตายเน่าเปื่อยผุพังสลายไปเป็นดินน้ำลมไฟอากาศธาตุไม่เหลือตัวตนแล้วมันก็ต้องเริ่มกลับมาพิจารณาที่ร่างกายที่มีอวัยวะครบถ้วนมันแก่เจ็บตายเน่าเปื่อยผุพังสลายกลับไปไม่เหลือตัวตนใหม่คือไปให้ตัวเราเนี่ยนะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายจากไปแล้วเน่าเปื่อยผุพังที่เราเคยเห็นมาเปรียบเทียบกับตัวเราแต่สุดท้ายก็ต้องตกลงที่ตัวเราให้ได้ว่าเน่าแก่เจ็บตายเน่าเปื่อยผุพังเราก็ต้องเป็นเช่นนี้ไม่เหลือตัวตนไม่ใช่พอพิจารณาไปไม่เหลือตัวตนแล้วก็ว่างแล้วไปจับอยู่ตรงความว่างไม่พิจารณาต่ออันนี้ผิดพลาดมหันต์นะอันนี้เดินทางนอกมรรคนะอันนี้เข้าใจไหมเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเหมือนที่พอดูจิตอย่างเดียวแล้วมันเริ่มหมกมุ่นมันค่อนข้างจะหมกมุ่นเยอะเจ้าค่ะหลวงตาก็เห็นไอ้ที่ว่าไปหมกมุ่นในจิตเนี่ยในจิตหมกมุ่นแสดงว่ามันหลุดจากกายพิจารณากายไปใช่ใช่เจ้าค่ะถ้ามันอยู่พิจารณากายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยมันหลายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟจนเป็นกะเห็นดินเป็นดินเป็นชัดๆน้ำกับน้ำชัดๆลมกับลมชัดๆไฟกับไฟชัดๆอากาศก็เป็นอากาศชัดๆคือมันกลับคืนสู่ธาตุเพื่อเห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติมารวมกันธาตุรู้ก็เป็นความรู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็กลับมาพิจารณาใหม่พิจารณาร่างกายที่มีอวัยวะครบถ้วนอีกไม่ใช่ว่าพอพิจารณาแล้วไปถึงความไม่มีตัวตนเป็นความว่างแล้วไปแช่อยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยแช่เรียกแช่จมแช่อยู่ในอารมณ์นี่พอเราไม่พิจารณากายต่อเนื่องพอเสร็จเรากลับมาอวัยวะผุพังสลายเน่าไปหมดแล้วกลายไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็มาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาอีกนี่พอเราเว้นขาดจากการพิจารณาไปพอมาพิจารณาไปร่างกายตายเน่าเปื่อยผุพังสลายกลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟไม่เหลือตัวตนเสร็จปุ๊บมันว่างว่างเพราะเราไปแช่อยู่ต่อความว่างตอนนี้ฟุ้งซ่านหมกมุ่นเลยนี่คือข้อผิดพลาดมันต้องยศกลับมาพิจารณากายต่อเลยกลับมาให้หน้าเปิดผุพังในแง่ใดก็ได้แง่ใดแง่หนึ่งให้ลงที่ร่างกายมันจะไม่หมกมุ่นฟุ้งซ่านอยู่ภายในหรือภายนอกเข้าใจไหมเข้าใจอาจารย์ค่ะคุณเจ้าค่ะหน่อยว่าไงกลับขอโอกาสค่ะหลวงตานมัสการค่ะหลวงปู่ยังต่อเนื่องจากการพิจารณากายบางทีมันถ้าสมมุติว่ามันชัดที่หน้านะคะอย่างบทหน้าตัวเองเนี่ยมันก็เริ่มจากสมองเราก็ต้องให้มันจบตรงที่หน้าไปเลยพอมันไล่ลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะไม่พอกลับขึ้นมาข้างบนอีกมันไม่ต่ออะค่ะหลวงตาคือเหมือนกับว่าจิตมันปงอยู่ตรงหน้ามากกว่าเพราะว่าส่วนของหน้านี่มันจะขึ้นมาเยอะก็ต้องบดให้มันละเอียดจนไม่หน้าไม่เหลือเลยไหมคะมันจะเห็นเป็นเนื้อเละๆแดงๆอะค่ะก็อย่างนั้นแหละก็ทุกท่านจะไม่เหลืออะไรก็คือสุดให้เราเป็นธาตุให้ได้ให้กลับไปเป็นใบหน้าครับลอกหน้าหนังที่ใบหน้าออกเหลือแต่กระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะก็ไฟเผากระโหลกศีรษะหมดนะมันก็เป็นดินน้ำลมไฟไปหมดแต่ไม่ต้องจำเป็นว่าต้องให้มันบดไปทั้งล่างก็คือให้มันเห็นตรงส่วนไหนก็พิจารณาตรงนั้นให้ชัดๆเดี๋ยวส่วนอื่นร่างกายเห็นชัดเองแต่บางทีมันเห็นบางวันมันเห็นตรงกระโหลกศีรษะใบหน้าชัดบางวันก็ไปเห็นไส้ชัดบางวันก็เห็นม้ามตับปอดหัวใจชัดมันเห็นชัดตรงไหนวันไหนก็พิจารณาลงตรงนั้นไปเลยตรงนั้นเลยให้มันลงไปสู่ธาตุอย่างที่ดาวก็ว่าเนี่ยอย่างไปเห็นตับเงี้ยในตับมันก็มีทั้งดินด้วยมีทั้งน้ำเลือดอยู่ในตับด้วยผ่าเข้าไปมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองในตับด้วยมีทั้งธาตุลมด้วยและธาตุไฟในตับด้วยความร้อนความอุ่นเนี่ยผ่าตับออกมาตับเอามืออย่างหมอนี่ก็ผ่าตัดตับออกมาใหม่ๆในตับก็ยังอุดๆอยู่แล้วก็มีธาตุไฟอยู่ด้วยแล้วก็มีธาตุลมที่ว่ามันฟ้ามๆอยู่ในตับด้วยแล้วก็มีน้ำเลือดด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองในตับด้วยมันก็มีธาตุน้ำในตับด้วยแล้วก็มีธาตุดินอยู่ในตับด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพออวัยวะทุกชิ้นมันมีดินน้ำลมไฟมีอากาศอยู่ในนั้นเลยช่องอากาศก็ช่องว่างก็อยู่ในนั้นเลยเรียบมันก็มีอยู่ในนั้นไอ้รู้ความจริงแบบเนี้ยเรียนรู้เอาธาตุรู้เนี่ยไปเรียนรู้ให้มันรู้ความจริงเพราะธาตุรู้เนี่ยมันเป็นอวิชชามันโง่มาอยู่แต่ธาตุรู้เดิมแท้เนี่ยมันไม่โง่มันคือเป็นพุทธะแต่อันนี้มันไม่ใช่ธาตุรู้เดิมแท้มันเป็นธาตุรู้ที่เป็นอวิชชาหุ้มมามันโง่อยู่ไอ้ความโง่ไม่ใช่ธาตุรู้เดิมแท้ที่เป็นความบริสุทธิ์
แต่มันเป็นอวิชชาที่หุ้มมาด้วยความไม่รู้ก็ให้ธาตุรู้เนี่ยมันเลยรู้ความจริงที่มันหลงยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยให้มันมาเรียนรู้ความจริงว่าแท้จริงเนี่ยมันไม่เลยเหลือตัวตนเหลือตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงหรอกค่ะครับขอบพระคุณค่ะมีอะไรอีกเพราะอย่างลูกตาเนี่ยมันก็จะเห็นเขาว่ามันก็มีน้ำมีน้ำเหลืองอยู่แล้วก็เลือดอยู่ในนั้นเหมือนกันครับขอบพระคุณค่ะไอ้ที่พิจารณากายของตัวเองจะเหมือนกับเป็นกระดูกหลงตากับความตายอะไรประมาณนี้ค่ะหลงตาดินอะไรประมาณนี้ค่ะหลงตายังไงหมายถึงว่าที่พิจารณามันจะเป็นเรื่องของความตายอยู่เรื่อยๆค่ะแบบตายได้ตายได้อะไรประมาณนี้ค่ะหลวงตากับความเป็นดินนะคะความเป็นธาตุนะคะหมายถึงว่าภาพที่มักจะติดตาเนี่ยก็คือภาพเท่ากระดูกอะไรประมาณนี้ค่ะหลวงตาใช่แค่นั้นค่ะหลวงตาความตายกระดูกดินอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเหมือนกับเมื่อกี้ที่หลวงตาถามว่าที่หลวงตาถามว่าภาพรวมของกันและกันทั้งหมดจนถึงนิพพานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคำตอบคือมันเกื้อหนุนกันไปหมดทุกด้านนะคะความสงบเนี่ยมันก็เป็นทั้งจากสมาธิก็ได้หรือว่าทั้งจากปัญญาก็ได้แล้วทั้งคู่มันก็เกื้อหนุนกันเนี่ยค่ะการปฏิบัติหรือว่าอำนาจจิตกำลังจิตอะไรที่หลวงตาบอกเนี่ยก็คือเหมือนกับเพิ่มในส่วนของอำนาจจิตอะไรขึ้นมามันก็จะช่วยให้แบบเหมือนกับการเดินปัญญาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกับพอเรารู้จักสังขารต่างๆรู้จักความเป็นเราที่ปรากฏหรืออะไรเงี้ยค่ะคือความสงบของใจมันจะเป็นความเกื้อหนุนให้กับทุกอย่างแล้วก็ที่หลวงตาเคยสอนว่าไอ้จิตรู้จิตเห็นหรืออะไรแล้วจะต้องกลับไปทำพุทโธไหมอะไรเงี้ยหลวงตาก็เคยบอกว่าเหมือนกับมันก็เป็นฌานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องไปทำให้จิตรวมอีกเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนพุทโธเนี่ยบางทีคือตัวเองก็ทำนะคะหลวงตาทำแต่ว่าพอทำพุทโธไปมันก็จะไปลงที่ตายอยู่ดีอะค่ะพุทโธมันก็จะไปตายแล้วมันก็จะเป็นดินไปอะไรประมาณนี้ค่ะผมหมอบีนี่พูดมันยังพูดเหมือนเรียนอยู่ในภวังค์พูดอยู่ในสัญญานะเหมือนมันลอยๆเวลาเราพูดอธิบายตาก็ยังลอยๆพูดอยู่ในภวังค์มันไม่เหมือนคนที่มันเป็นจริงๆอธิบายหมอบีอธิบายเรื่องการขับรถสิหมอบีก็ไม่ตาลอยแบบนี้ขับรถมันต้องเข้าเกียร์1เข้าเกียร์2เหยียบเบรกเหยียบคลัตช์หมุนพวงมาลัยอะไรไม่เป็นมันจะเป็นงี้ไหมหมอบีลองสอนวิชาขับรถได้ว่าขับรถขับไงหมอบีขับรถเป็นไหมขับไงเวลาหมอบีจะขับรถหมอบีขับรถมาเนี่ยหมอบีขับยังไงเนี่ยไม่เห็นหมอบีตาอยู่ในเลยลอยก็ต้องไปนั่งด้วยกันเลยค่ะไม่ใช่มันเป็นสัญญาหมอบีพูดจากสัญญาเลยลอยมันไม่ได้เป็นความจริงจากใจหมอบีอธิบายเรื่องการขับรถวิธีการขับรถเปิดประตูไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปนั่งเบาะหลังพวงมาลัยเบาะคนขับตั้งพวงมาลัยให้ตรงมันไม่เป็นอย่างนี้เลยเวลาอธิบายเรื่องการขับรถเพราะหมอบีขับรถเป็นไงหมอบีก็อธิบายไปเลยขับรถอันนี้หมอบีพออธิบายเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องจิตรู้จิตเห็นเรื่องการพิจารณากายพิจารณาจิตเรื่องกายพิจารณาธรรมมันลอยลอยเหมือนกับมันอยู่ในภวังค์มันไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยเราเห็นเลยพวกท่านเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงมันลอยลอยเหมือนขับรถไม่เป็นเรามองเห็นพวกท่านขับรถไม่เป็นแต่เวลาท่านเหมือนกับท่านขับรถไม่เป็นแล้วท่านอธิบายวิธีการขับรถเหมือนกับวิธีการว่าขับรถจะขับรถจากบ้านมาพุทธธรรมฐานจากบัจจคีรีจะขับรถยังไงเริ่มต้นตั้งแต่ไขกุญแจประตูรถยังไงแต่ฟังดูปุ๊บว่าท่านอธิบายวิธีการขับรถท่านขับรถไม่เป็นลูกตาก็รู้เลยมองท่านทำสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิไม่รู้มันงงๆสับสนเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องภวังค์เรื่องจิตตกเข้าไปในภวังค์เรื่องจิตตื่นรู้เรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาเรื่องพิจารณากายพิจารณาเวทนาจิตธรรมมันไม่ชัดเจนนะมันไม่ชัดเจนหมก
มันต้องช่วยตนเองและช่วยผู้อื่นช่วยตนเองช่วยผู้อื่นมันจะต้องไม่เป็นภาระแก่ใครเลยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ความเป็นนิพพานธาตุที่ไม่ปรากฏอะไรที่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองเนี่ยมันมีหนึ่งเดียวในจักรวาลไม่ว่าอยู่ในพุทธเจ้าในปัจเจกพุทธเจ้าในสาวกในพุทธชนในสัตว์ในฉาดทั้งหลายในสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันหมดธรรมชาตินิพพานธาตุเดิมที่บริสุทธิ์เนี่ยมีอยู่แล้วไม่มีใครทำให้เป็นขึ้นมาได้แต่ที่แต่ละคนพูดเนี่ยมันไม่ใช่มันพูดโดยมีอัตตาตัวตนเป็นผู้พูดแล้วพูดโดยมีอัตตาตัวตนเป็นผู้เดินทางแล้วพูดโดยมีอัตตาตัวตนที่มีตัวเราคาดหมายว่าถ้าเราเดินทางแบบนี้ถูกต้องตามที่เราพูดเราจะนิพพานในอนาคตโดยไม่รู้ตัวเลยแต่ละคนเราเห็นแล้วใช่ไหมใช่เจ้าค่ะพอดวงตาบอกปุ๊บก็เนี่ยก็เราก็ฟังพระท่านพูดดูสิมันจะเป็นธรรมอย่างไรฟังเรามาตั้งนานหลายวันแล้วเนี่ยเราจี้ว่าธรรมแท้เหมือนทองคำแท้ที่บริสุทธิ์ที่เราแจกให้พระท่านไปเป็นทองคำเปลวที่เป็นทองคำแท้ที่ว่าแจกทองคำแท้ที่ไปว่าทองคำแท้เนี่ยมันเป็นทองคำแท้โดยธรรมชาติไปทำให้มันเป็นทองคำแท้ไม่ได้ถ้าเป็นทองไปทำทองคำขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นทองคำปลอมนิพพานแท้มันก็เปรียบเหมือนเป็นธาตุรู้แท้เรียกว่านิพพานแท้อันนี้คือนิพพานธาตุแท้คือธาตุรู้แท้ตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไปทำให้มันเป็นไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรมันมีอยู่แล้วในทุกปัจจุบันไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของมันแล้วมันไม่เคยหายไปไม่ใช่เราจะไปได้มันในอนาคตเพราะความคิดความปรุงแต่งเป็นตัวเรามันเป็นสังขารเกิดดับอยู่ในนิพพานแท้หรือธาตุรู้แท้หรือจิตเดิมแท้หรือใจแท้หรือใจบริสุทธิ์ก็เรียกว่านิพพานมันมีมันอยู่แล้วมันเป็นมันอยู่แล้วแต่ความคิดความปรุงแต่งเป็นตัวเราผู้เดินทางนี่มันเดินทางอยู่บนนิพพานอยู่เราไม่รู้ตัวเอาใหม่ผิดถูกยังไงเอาใหม่เข้าใจผิดยังไงเข้าใจถูกใหม่พูดได้มันจบลงในปัจจุบันไม่ใช่จบในอนาคตนะทุกคนต้องเป็นอย่างนี้คือมันลืมสัจธรรมความจริงไปเลยเจ้าค่ะหลวงตาว่าทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่สิ่งเกิดดับในความไม่เกิดดับแต่ว่ามันน่ะจะศึกษาแต่สิ่งที่มีเพื่อที่เราสิ่งที่มีไปใช้ประโยชน์ไปฝึกฝนเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปนิพพานไปกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีในอนาคตเจ้าค่ะไม่ถูกเห็นไหมค่ะเขาเรียกว่ามันไม่ได้เดินทางตามอริยมรรคสัมมาทิฏฐิมันเดินทางผิดมิจฉาทิฏฐิด้วยอวิชชาอัตตาตัวตนเอาใหม่ให้พูดใหม่ให้แก้ตัวตั้งใจให้ดีพอมันไม่มีตัวเราหมายที่จะไปเอาอะไรในอนาคตเจ้าค่ะหลวงตามันก็สามารถเห็นความจริงในปัจจุบันนี้ได้เลยว่าสังขารปรุงแต่งที่มันปรุงขึ้นมาในใจมันก็เกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรการปฏิบัติทุกกรรมวิธีใดในโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตไม่ว่ากี่กรรมวิธีไม่ว่าปฏิบัติในรูปแบบใดถ้าจุดจบของมันก็คือนิพพานนิพพานคืออะไรคือความไม่มีอะไรปรากฏคือธาตุหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์หรือธาตุจิตบริสุทธิ์ธาตุใจบริสุทธิ์ก็ได้เรียกชื่อมันสมมติเป็นชื่อสมมติเหมือนแต่มันคือธรรมชาติหนึ่งจะใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อก็ได้มันคือธรรมชาติที่มันไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีแสงสีไม่มืดไม่สว่างไม่มีสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองไม่มีการปรุงแต่งไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่ไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ใช่ธาตุอากาศไม่ใช่รูปฌานอรูปฌานไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏนั่นน่ะที่ไม่ใช่อะไรทั้งหมดที่บอกมาทั้งหมดนั่นน่ะธรรมชาตินั้นน่ะมันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองแต่ถ้าที่มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์แต่มันมีความรู้อยู่ในธรรมชาตินั่นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้จากที่ใดเป็นความรู้อะไรก็รู้จักมันเองอ่ะว่ามันน่ะคือธรรมชาติที่ไม่เกิดดับไม่ปรากฏอะไรมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นน่ะธรรมชาติที่ปรากฏได้ไม่ใช่มันหมดเลยตอนนี้พูดใหม่ทุกคนเลยที่ผ่านมาผิดพลาดขอโอกาสเจ้าค่ะ
พิ่งเห็นว่าในใจอ่ะมันให้ค่าให้ความหมายกับความไม่มีเจ้าค่ะหลวงตาแม้กระทั่งความไม่มีเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันมีค่ามีความหมายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความมีขึ้นมาจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยมันมีแต่สิ่งเกิดดับเจ้าค่ะทุกอย่างเป็นสิ่งเกิดดับทั้งหมดซึ่งตัวเราทั้งตัวก็เป็นสิ่งเกิดดับทุกอย่างมันเกิดแล้วดับหมดเจ้าค่ะไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะภายในตัวเราทั้งหมดเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้แต่จิตอวิชชามันก็เป็นสิ่งเกิดดับอยู่ในนิพพานนิพพานธาตุอันนี้สำคัญมากนะทุกปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตอันไกลโพ้นมันก็มีแต่เนี่ยสังขารเนี่ยเกิดดับอยู่ในนิพพานธาตุร่างกายเราก็เกิดดับอยู่ในนิพพานธาตุเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดดับอยู่ในนิพพานธาตุแม้แต่จิตอวิชชาเนี่ยก็เป็นสิ่งเกิดดับอยู่ในนิพพานธาตุมันนิพพานธาตุเนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดมันเป็นความเปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลอันหาขอบเขตไม่ได้ไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีที่ตั้งนิพพานธาตุมีอยู่แล้วในพระพุทธเจ้าในปัจเจกพุทธเจ้าในพระอรหันตสาวกในปุถุชนในสัตว์เดรัจฉานในสรรพสัตว์ทั้งหลายมีนิพพานธาตุหมดนะแล้วมาผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุอีก5ธาตุรวมเป็น6ธาตุขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นมานี่แล้วก็แตกดับไปก็จะกระจายไปธาตุดินก็ตายแตกดับกลับคืนไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศที่เป็นของว่างแล้วก็วิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ที่เป็นนิพพานธาตุเนี่ยเมื่ออวิชชาดับเนี่ยมันวิญญาณธาตุมันก็กลายเป็นธาตุตามธรรมชาติของมันแต่พอมันอวิชชาไม่ดับมันก็ยังมีอวิชชาคือมีอวิชชาหุ้มวิญญาณธาตุไปเป็นความไม่รู้ยึดถือเป็นตัวเรายึดถือเป็นของเราอยู่นั่นแหละตามที่มันยึดไม่ได้นะแต่เราคิดเองในความรู้สึกว่ายึดได้เพราะนั้นทุกปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปหวยหานิพพานไม่ใช่เราตัวเราไปหานิพพานไม่ใช่ตัวเราไปทำให้เป็นนิพพานเพราะทุกปัจจุบันสังขารมันเกิดดับอยู่ในนิพพานธาตุอยู่แล้วคือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ได้ทำลายไม่มีอะไรปรากฏซึ่งมีความรู้อยู่ในประจำธาตุนั้นเป็นคุณสมบัติของธาตุนั้นเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณแปลว่ารู้ธาตุวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือธรรมชาติธาตุวิญญาณธาตุก็หมายถึงว่าธรรมชาติที่มีความรู้อยู่ในตัวมันอยู่ในธรรมชาตินั่นเองในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับไม่ปรากฏอะไรนั่นเองเมื่อมันเป็นความรู้ที่มันไม่ปรากฏตัวตนรูปลักษณ์ไม่ปรากฏสัญลักษณ์อะไรมันจึงไม่มีตัวตนไปยึดถืออะไรให้เป็นทุกข์เขาเลยตั้งชื่อว่าธรรมชาติของธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุเนี่ยที่มันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีอวิชชามาหุ้มเขาเรียกว่านิพพานธาตุหรือเรียกสั้นๆว่านิพพานดังนั้นนิพพานมันมีอยู่แล้วในทุกปัจจุบันขณะสังขารเกิดดับอยู่ในมันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลแต่ก็คิดเกิดดับอยู่ในมันนั่นเองเกิดดับอยู่ในนิพพานธาตุเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรตัวอย่างอื่นปรากฏหมดดินน้ำลมไฟอากาศก็ยังปรากฏเลยแม้แต่อากาศก็ช่องว่างเนี่ยก็ยังสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยความว่างของอากาศเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่นิพพานธาตุหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยอายตนะไม่สามารถเอาอายตนะตาประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจไปรู้ก็ได้เพราะประตูตาเห็นได้แต่รูปประตูหูได้ยินแต่เสียงประตูจมูกดมได้แต่กลิ่นประตูลิ้นเลียได้แต่รสรู้รสประตูกายสัมผัสแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งประตูใจอ่ะรับรู้ได้แต่อาการของใจรับรู้ได้แต่ธรรมอารมณ์แต่วิญญาณธาตุเนี่ยจะเอาประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้เขาไม่ได้แม้แต่อากาศธาตุดินก็เราก็สามารถเราตามองเห็นธาตุน้ำก็ตามองเห็นธาตุดินในร่างกายเราก็ตามองเห็นเมื่อกี้เราบอกว่าเอาตับเอาปอดมาในตับในปอดในหัวใจมันก็มีธาตุดินผ่าออกมาก็มีเลือดไหลออกมามีธาตุน้ำแล้วมันฟ้ามๆมีธาตุลมแล้วก็มีช่องว่างเป็นอากาศธาตุไฟอบอุ่น
แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้คือธาตุรู้วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุจึงไม่สามารถเอาอายตนะใดไปรู้มันได้แต่เป็นธรรมชาติที่มันไม่สามารถที่เอาอะไรเอาอายตนะใดไปรับรู้มันได้และมันไม่เคยมีรูปลักษณ์สัญลักษณ์ใดๆเลยแต่มันน่าทึ่งคือมันมีความรู้ประจำธาตุนั่นอยู่มันเป็นความรู้ที่ประจำธาตุรู้อะไรอ่ะก็รู้ว่ามันน่ะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ปรุงแต่งไม่ได้เป็นอมตะไม่อาจถูกทำลายได้นอกจากมันแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสังขารปรุงแต่งหมดนอกจากมันแล้วก็เป็นสังขารปรุงแต่งหมดตั้งแต่สังขารปรุงแต่งในจักรวาลโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวทั้งหมดอุกาบาตจรวดดาวเทียมที่ล่องลอยโดยจักรวาลที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตล้วนก็เรียกว่าสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งเสื่อมไปสิ้นไปเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏของธาตุรู้ไล่กับละเอียดเข้ามาจนถึงใกล้ตัวเราเข้ามาสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องสมบัตินี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับต้องดับไปเสื่อมไปสิ้นไปไปสู่ความไม่มีเกิดมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ดับไปสู่ความไม่มีซึ่งเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏของธาตุรู้เพราะธาตุดินยังปรากฏให้เห็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ยังปรากฏให้รับรู้ได้แล้วก็ธาตุอากาศเป็นช่องว่างก็ยังปรากฏให้เห็นด้วยตาเนื้อได้ว่าเนี่ยมองอากาศมองความว่างตรงนี้มีที่ว่างพวกเราขยับมานะตรงนี้มีที่ว่างขยับมาดังนั้นธาตุอากาศมองเห็นแต่ธาตุรู้ไม่สามารถเอาอายตนะประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรู้ก็ได้เลยแล้วอะไรเราที่รู้ธาตุรู้ได้ก็ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันรู้มันเองธาตุรู้เนี่ยแน่หรือวิญญาณธาตุบริสุทธิ์เนี่ยวิญญาณธาตุแท้หมายถึงว่ามันเป็นธรรมชาติมันจะเป็นของใครไม่อาจปรุงแต่งขึ้นมาได้เรียกว่าแท้ถ้าปรุงแต่งได้ให้มันเป็นได้เรียกว่าปลอมอันนี้มันเป็นวิญญาณธาตุแท้ธาตุรู้แท้จิตแท้ใจแท้มันชื่อสมมุตินะชื่อสมมุติแต่มันคือธรรมชาติหนึ่งธรรมชาติหนึ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยเป็นธรรมชาติแท้แล้วมีคุณสมบัติคือมีความรู้อยู่ในประจำธาตุนั่นเองไม่ต้องพึ่งพาความรู้จากที่ใดและมันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่รู้จักมันเองได้คือมันรู้ว่ามันเนี่ยหนึ่งเดียวที่ไม่ปรากฏอะไรไม่มีอะไรปรากฏสิ่งที่ปรากฏได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟธาตุอากาศเป็นสิ่งที่ปรากฏหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งรูปและนามความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นต้นเนี่ยทั้งผู้รู้ผู้คิดผู้รู้แจ้งผู้เข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดดับเนี่ยทั้งความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราในปัจจุบันขณะธรรมชาติธาตุรู้มันก็รู้ว่าไอ้พวกเหล่านี้มันเป็นความปรุงแต่งเรียกว่าภาษาสมมติเรียกว่าสังขารเป็นความปรุงแต่งและความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดดับอยู่ในธรรมชาติของธาตุรู้แท้บริสุทธิ์หมายถึงว่าบริสุทธิ์หมายถึงว่ามันเป็นแท้โดยธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้เป็นไม่ได้และมันสิ้นอวิชชาคือหลงไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันจึงเป็นแท้โดยธรรมชาติซึ่งปรุงแต่งให้เป็นไม่ได้แล้วมันก็บริสุทธิ์จากความหลงหลงใครก็หลงเรานี่แน่หลงไปยึดถือมันตอนท้ายนี่มันยึดถือไม่ได้มันไม่มีอะไรยึดถือเราก็ไปปรุงแต่งเป็นตัวเราพยายามไปยึดถือมันแล้วเราก็หาหนทางหากรรมวิธีทุกวิถีทางเพื่อเราจะไปถึงมันเราจะไปเป็นมันเราจะไปได้มันทั้งที่วิญญาณแท้บริสุทธิ์โดยธรรมชาติเนี่ยที่ยึดถือมันไม่ได้เนี่ยมันไม่เคยเกิดดับไม่เคยแตกไม่เคยทำลายดังนั้นเนี่ยสังขารมันก็เกิดดับอยู่ในใจเรานี่แน่ใจแท้บริสุทธิ์นี่แน่ซึ่งเรียกว่านิพพานเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เราเนี่ยยังจะเอาตัวเราเดินทางไปหานิพพานอยู่นั่นแน่เราเลยหากับวิธีในการปฏิบัติทุกวิถีทางโดยไม่รู้จุดจบโดยไม่รู้จุดจบนะว่าเราจะจบที่ไหนแต่เรารู้อยู่เพียงเราว่าเราจะจบคือเราจะไปได้นิพพานแต่นิพพานที่ไหนนิพพานที่ไหนที่เราจะไปได้มันอยู่ที่ไหนแล้วใครจะไปได้ตัวเราจะไปได้ตัวเราจะไปได้แต่นิพพานธาตุนั่นน่ะมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขา
แล้วเราจะไปได้มันได้ยังไงมันไม่มีอะไรปรากฏแล้วอยู่ที่ไหนอะมันก็คือใจเรานี่ไงเป็นใจแท้โดยธรรมชาติที่มารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแต่เราไม่สิ้นยึดถือว่าไอ้ไม่เห็นว่าไอ้ความคิดความปรุงแต่งเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในนิพพานธาตุซึ่งมันมีนิพพานของมันอยู่แล้วแต่เรายังโง่อยู่นั่นแหละจะพยายามจะเอาตัวเราไปหามันจะไปเอามันจะให้ไปเป็นมันให้ได้เราไม่รู้สักทีว่าเราดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี่ยขณะที่เราดิ้นรนควักทุกอยู่ทุกวันเนี่ยอยากจะหนีทุกไปหาสุขอยากจะไปหานิพพานนิพพานธาตุมันก็รองรับอยู่แล้วมันก็เป็นของมันอยู่แล้วใจมันไม่เคยเกิดดับไม่เคยหายไปไหนใจแท้บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่เคยเกิดดับมันไม่เคยหายไปไหนไม่อาจถูกทำลายได้และทุกสรรพสิ่งเนี่ยก็เกิดดับอยู่ในมันเนี่ยเพราะโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็เกิดดับอยู่ในจักรวาลแต่ในจักรวาลมันก็มีเนี่ยมันก็มีธาตุรู้อยู่ในจักรวาลนั้นด้วยเพราะธาตุรู้เนี่ยมันก็รวมอยู่ในอากาศธาตุนี่เนี่ยเพราะมันไม่มีรูปร่างอะไรนะแต่อากาศมันสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อมันเป็นความว่างแต่ธาตุรู้มันก็รวมอยู่ในอากาศนั่นแหละแต่มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องรู้ได้ธาตุรู้นั่นเองว่ารู้อะไรไม่ใช่มันเอามันพยายามไปดูไปรู้ละปล่อยวางอะไรแต่ธาตุรู้ว่ามันรู้ว่ามันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ปรุงแต่งไม่ได้เกิดดับไม่ได้ไม่อาจถูกทำลายได้และมันเป็นอมตะคือเป็นความไม่มีอะไรอย่างเป็นอมตะมันจึงเป็นนิพพานอย่างเป็นอมตะนิพพานนั้นมันจึงอมตะแต่เราจะเอาตัวเราไปหานิพพานเราจะไปเอามันเราไปเป็นมันแต่เราเป็นจริงเกิดดับเนี่ยมันไม่เข้าใจสักทีแล้วนิพพานตรงมันนิพพานตรงไหนนิพพานตรงสิ้นอวิชชาหายโง่สักทีหลวงปู่ขาวอนารโยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพระอริยสงฆ์องค์แรกพระอานุลแรกที่รู้ตาไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2519เนี่ยต้นว่าไม่มีใครไปได้ไปเป็นอะไรหรอกนิพพานมีแต่หายโง่อย่างเดียวมันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วแต่เราจะหามันอยู่นั่นแหละแล้วมันก็คือใจเราแต่เราเอาตัวเราไปหามันควักไปหาตามที่วัดนู้นวัดนี้สำนักนั้นสำนักนี้ไปหาที่ท่านนั้นท่านนี้ก็คือใจเราแต่เราจะไปหาพุทธเจ้าหาปัจเจกพุทธเจ้าไปหาอรหันต์สาวกไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปวัดนี้สำนักนี้ท่านก็ถ้าท่านรู้แจ้งจริงเห็นจริงสอนพระสัทธรรมแท้จริงท่านก็บอกว่านิพพานมันก็คือใจเจ้านี่แน่นิพพานที่ใจวัดก็อยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจจะไปหาที่ไหนวัดไม่ได้หินปูนทรายที่มีพระสงฆ์สมมุติหรือมีแม่ชีอาศัยอยู่วัดที่แท้จริงนิพพานที่แท้จริงอ่ะคือใจวัดก็คือใจแต่เราไปหานิพพานนอกใจแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนไปหานิพพานที่กับวิธีแล้วเราก็ไปสร้างนิพพานใครนิพพานมันเช่นไปสร้างว่านิพพานคือความรู้สึกว่างเปล่าแล้วเราก็ไม่ว่าใครจะสอนยังไงเราก็ยึดถือความรู้สึกว่างเปล่าเป็นสรณะนิพพานคือความว่างเปล่าแต่ความรู้สึกว่างเปล่ามันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ได้มันไม่ใช่นิพพานที่มันเป็นธาตุรู้เขาไม่ใช่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ถ้ามันเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แต่นิพพานมันเป็นธาตุรู้เขาโดยที่มันเป็นธรรมชาติรู้ที่มันไม่ปรากฏอะไรและมันรู้จักตัวมันเองไม่ใช่ว่ามันไปรู้อะไรแต่มันเป็นธาตุรู้ที่มันมีคุณสมบัติที่มันรู้จักมันเองว่ามันหนึ่งเดียวเท่านั้นเอโกธัมโมคือที่ไม่ปรากฏอะไรนอกจากนั้นสิ่งที่ปรากฏหมดมันไม่เคยเกิดดับไม่เคยแตกทำลายไม่มีรูปลักษณ์สัญลักษณ์ใดๆไม่มีแสงสีไม่สุขทุกข์ไม่เศร้าหมองไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในนั้นมันไม่ใช่ดินไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุลมไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุอากาศไม่ใช่รูปฌานไม่ใช่อารูปฌานมันไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่มันไม่อาจถูกทำลายได้มันเป็นอมตะมันเป็นธรรมธาตุที่เป็นอมตะใจเราเองทุกคนนี่แหละแต่เราอะมองข้ามมันไปหลวงปู่ทาจารุธรรมโมพระแม่กุญจาหลวงตาท่านว่าหลวงตาดิ้นรนค้นหาพระนิพพานเหมือนพวกท่านปู่ทาจารุธรรมโมท่านอายุตั้ง96ตอนนั้น97แล้วยังท่านจะมากอดตาลูกตาแน่นเลยแล้วพยายามชี้มือจับแขนลูกตาชี้นิ้วไปเดี๋ยวจะพาไปหานิพพานพาไปหานิพพานที่ล้นค้นหาดีนักนี่จะพาไปหานิพพานพระนิพพานพระนิพพานอยู่ฝั่งน้ำฝั่งนู้นลิบๆๆๆๆๆๆแต่ก็ทำจับ
นิ้วมือลูกตาชี้ไปไกลๆนู่นปฏิภาณอยู่ฝ้าน้ำฝั่งนู้นนู่นริบๆๆๆๆนู่นนะนู่นนะนู่นนะริบๆๆๆแล้วก็เลี้ยวนิ้วกลับมากระแทกที่ใต้ตาลงตานี่นี่พระนิพพานอยู่ฝากน้ำริบๆๆฝั่งนู้นริมตามันอยู่ใต้ตาเราเนี่ยเราเลยมองข้ามมันไปหมดมันอยู่ที่ใจเราแต่เรามองข้ามใจเราไปหมดเราจะเอาตัวเราไปหามันแล้วเราก็ไปหาตามวัดวาอารามต่างๆแต่นิพพานมันอยู่ที่ใจแต่เรามองข้ามใจท่านเลยบอกว่านิพพานมันอยู่ฝั่งน้ําไกลลิบๆเหมือนมันไกลสุดขอบฟ้าที่แท้มันอยู่ใกล้เพียงแค่ริมตาเราจะมองไม่เห็นมันท่านจึงกล่าวว่าหายโง่อย่างเดียวฟังเราก็แบบรู้สึกว่าขำปนเวทนาตัวเองเจ้าค่ะหลวงตาว่าแบบมันไปหมายอยากได้สิ่งที่มันไม่มีแล้วหายังไงมันก็ไม่เจอเพราะมันเอาตัวเราทั้งตัวไปหาก็ไม่ได้เราจริงๆแล้วไอ้ของที่ไม่มีอ่ะมันก็มีอยู่แล้วในตัวเราซึ่งมันก็ต้องแตกดับไปเมื่อขันห้าเนี่ยมันตายเมื่อมันเข้าใจความจริงมันก็แตกดับไปสลายไปกับหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเหมือนกันความพยายามที่ไปดิ้นรนค้นหามันหาความรู้ทุกอย่างเพื่อที่จะไปเข้าถึงมันดูเป็นความโง่ที่ไร้ประโยชน์มากๆเจ้าค่ะมันสมควรที่จะใช้คำพูดอย่างนี้จริงๆมันไม่รู้จะสรรหาคำใดมาพูดให้มันสะใจกว่านี้อีกนะคือแบบหลวงตาก็สอนแบบนี้มาตั้งไม่รู้กี่รอบแต่มันเข้าใจแค่สัญญามันก็เลยทำให้สักแป๊บนึงมันก็ลืมแล้วมันก็พยายามค้นหาเพราะว่าเพิ่งเห็นความเข้าใจผิดในใจด้วยเจ้าค่ะหลวงตาว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันหมายว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมันก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้นิพพานจริงๆแล้วนิพพานคือสิ่งที่ไม่มีถ้ามีนิพพานก็มีอวิชชามีจิตมีทุกอย่างเลยเพราะนิพพานคือความฉลาดหายโง่ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะคนอื่นที่พูดมาแล้วพูดผิดพูดใหม่นะนะหลวงปู่ทีละเอาเลยพูดผิดพูดใหม่รู้ว่าขณะนี้หายโง่ครับหลวงตาสาธุ